สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังอโหสิกรรมเปลี่ยนชีวิตก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการอโหสิกรรมเป็นการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนกรรมพลิกจากร้อนกลายเป็นเย็นกลับมาเจริญรุ่งเรืองมีความสุขได้ด้วยบุญท่านผู้ฟังทุกท่านคะอุปสรรคของชีวิตส่วนหนึ่งนอกจากเราเองเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นสร้างกรรมให้ตัวเองแล้วส่วนหนึ่งมาจากบ่วงกรรมแรงอาฆาตของเจ้ากรรมนายเวรทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆทำอะไรก็ไม่สำเร็จมีแต่ล้มเหลวบางคนเห็นผิดเป็นชอบพลาดพลั้งทำบาปเพราะเหมือนมีอะไรมาบังตาในช่วงเวลาที่ผลกรรมไม่ดีส่งผลนั้นหลายๆคนรู้ดีว่าแสนทุกข์ทรมานเป็นช่วงที่ทำอะไรขาดปัญญามากที่สุดบุญเราน้อยที่สุดในช่วงนั้นการให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมนั้นเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนได้จริงขอให้ทุกคนทราบว่าส่วนมากแล้วเราและเจ้ากรรมนายเวรนั้นต้องเคยมีบุญและกรรมร่วมกันมายิ่งเจ้ากรรมนายเวรที่อาฆาตแรงๆนั้นต้องรู้จักสนิทสนมเคยรักใครชอบพอกันดีวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการละเมิดเบียดเบียนจนทำให้เกิดเรื่องราวกันขึ้นมาดังนั้นจึงควรทั้งให้และขออโหสิกรรมไปพร้อมๆกันเวรทุกอย่างจะได้จบทั้งสองฝ่ายไม่ติดค้างกันอีกแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าหนี้เราเขาจะให้อโหสิกรรมเราหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่เขาไม่ใช่เราที่เป็นลูกหนี้จะยกหนี้ล้างหนี้ด้วยตัวเองการให้อโหสิกรรมของเราจะเกิดผลมากเราต้องให้อภัยไปจากใจจริงไม่คิดไม่พูดถึงอีกต่อไปถ้ายังคิดยังพูดถึงนั่นแสดงว่ายังไม่ได้ผลใดๆในการให้สำหรับการขออโหสิกรรมครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำไว้ว่า3วิธีนี้จะช่วยให้การขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรได้ผลชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนอัศจรรย์ 1. ต้องยอมรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำและไม่ทำผิดในเรื่องนี้ซ้ำๆซากๆอีกหันหลังให้กลับความชั่วทันทีบางคนทำยากเพราะบ่วงรัดแน่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักต้องพยายามลดละเลิกให้ได้ถ้าอยากพ้นกรรมนี้ถ้าเป็นหนี้สินหนี้เวรหนี้กรรมให้รักษาศีลก่อนให้มั่นคงที่สุดปิดทางบาปใหม่ไม่ให้เกิดเพราะถ้ายังผิดศีลเป็นอาจินยากที่จะพ้นไปได้ 2. หากเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องหนี้ศีลต้องพยายามไปชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจด้วยหากยังไม่มี
ให้ตั้งสัจจะที่ชาตินี้จะชดใช้ให้เขาให้ได้และทำตามสัจจะนั้นทุกการสร้างบุญให้อุทิศบุญให้เขาด้วยเพื่อขอขมาขออโหสิกรรมเขาไปเรื่อยๆจากร้ายจะกลายเป็นดีในเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เราติดค้างจนใช้ไม่ทันเขาตายไปแล้วนั้นเขาต้องการบุญกุศลที่ทำให้เขามีความสุขขึ้นในภพภูมิและเราต้องทำจากการสำนึกผิดและต้องการชดใช้เขาจริงๆไม่มีเจ้าหนี้คนไหนให้อภัยลูกหนี้ที่ไม่ยอมรับผิดลูกหนี้ที่ปากแข็งหัวหมอรั้งแต่จะทำให้เขาโกรธมากขึ้นอาฆาตหนักกว่าเดิมสำหรับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติที่เราไม่รู้แต่ว่ามาส่งผลทำให้ชีวิตเราวุ่นวายตรงนี้ให้เราอุทิศให้เขาไปและเจาะจงว่าโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังมาส่งผลในเรื่องเราก็เจาะจงเรื่องลงไปและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่กำลังจะมาส่งผลให้หมั่นทำทุกครั้งหลังสร้างบุญ 3. ขอเมตตาขอพึ่งบุญผู้มีอำนาจมีบุญมากกว่าทำบุญก็แล้วอุทิศบุญก็แล้วขอขมาขออโหสิกรรมก็แล้วเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ปล่อยเขาไม่รับชีวิตยังติดขัดขอให้น้อมอุทิศบุญแด่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพก่อนยกตัวอย่างเช่นสมเด็จโตหลวงปู่ดูจะขอมหาบุญบารมีของท่านเมตตาส่งต่อให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขอให้เขาอโหสิกรรมแก่เราท่านผู้ฟังทุกท่านคะถึงแม้ว่าเจ้ากรรมนายเวรรอดโทษยกโทษให้อโหสิกรรมกับเราเวรนั้นระงับลดแรงอาฆาตแต่ว่ากรรมใครทำก็ยังต้องรับเป็นกฎแห่งกรรมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมครูบาอาจารย์ท่านจึงได้บอกว่าให้เราหมั่นทำบุญสู้ด้วยบุญบุญจะพาเราพ้นบ่วงกรรมได้จริงนี่คือเรื่องราวดีๆที่ได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ